อิสราเอลเป็นชาติแรกๆที่เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของ Pfizer-BioNTech เป็นเข็มที่3ให้แก่ผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปสตรีมีครรภ์และบุคลากรทางการแพทย์แต่ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้ปรับลดอายุของพลเมืองที่ได้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นลงเหลือผู้ที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปนอกจากนี้ยังจะฉีดให้แก่วิชาชีพครูด้วยนั่นก็ทำให้นัฟตาลีเบนเน็ตนายกรัฐมนตรีวัย49ปีได้ประเดิมรับวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้วเช่นกันโดยการตัดสินใจปรับอายุเป็นไปตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกาชาติที่ฉีดวัคซีนชนิด mRNA เหมือนกันได้เปิดเผยว่าเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลงขณะที่อิสราเอลเองก็เผชิญกับปัญหาสายพันธุ์เดลต้าระบาดอย่างหนักจนล่าสุด19สิงหาคม2564มีผู้ติดเชื้อใหม่ 7,692 คนทำให้ตอนนี้ทั้งประเทศมีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 62,922 คนเป็นผู้ป่วยหนัก594คนซึ่งก็มีรายงานว่ารัฐบาลได้ยกระดับมาตรการป้องกันด้วยการกลับไปใช้เอกสารแสดงการฉีดวัคซีนหรือผลการตรวจหาเชื้อเป็นบัตรผ่านเข้าอาคารสาธารณะร้านอาหารพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดส่วนการฉีดวัคซีนเข็มที่3นั้นขณะนี้ได้ฉีดไปแล้วถึง 1,266,922 คนส่วนการฉีดวัคซีนเข็มที่2ก็ฉีดไปแล้ว 5,436,375 โดสจากประชากรทั้งหมดกว่า 9,100,000 คนทั้งนี้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นจะต้องได้รับวัคซีนเข็มที่2มาแล้วอย่างน้อย5เดือน